สหพันธ์บั่นเตะแห่งชาติลาวสตล.ประกาศเซา3รายชื่อนักเตะทีมชาติลาวสุดใหญ่น่าเสียดายโรมันอนุสรอันโกนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งและมิสดาสายไต้ฟ้ากองหลังประสบการณ์สูงจากลีกในประเทศไทยติดภารกิจบ่สามารถมาห่วมทีมได้ก่อนหน้านี้สตล.ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติลาวสุดใหญ่30กว่ารายชื่อปรากฏว่ามีนักกีฬาที่น่าสนใจประกอบด้วยไมเคิลวางนักเตะเสื้อสายลาวอเมริกาโรมันอนุสรอันโกนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งและมิสดาสายไต้ฟ้ากองหลังประสบการณ์สูงจากลีกในประเทศไทยรวมถึงคนอื่นๆที่น่าสนใจแต่ล่าสุดสตล.ประกาศรายชื่อนักกีฬา23คนสุดท้ายที่เข้าร่วมแข่งขันบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนหลังได้เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมนับตั้งแต่วันที่15กันยายน2023เป็นต้นมาปรากฏว่านักกีฬาที่ถูกตัดออกจาก30กว่าคนที่น่าสนใจประกอบมีโรมันอนุสรอันโกนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งและมิสดาสายไต้ฟ้ากองหลังประสบการณ์สูงจากลีกในประเทศไทยโดยทางทีมข่าวพวกเฮาก็ได้สอบถามมาแล้วแมนติดภารกิจในด้านการศึกษารวมถึงทีโอคลายกองกลางเสื้อสายลาวฝรั่งก็เซ็นเดียวกันจึงบ่สามารถมาร่วมทีมชาติลาวสุดนี้ได้สำหรับหลายสื่อสาว3คนที่ได้เดินทางไปประเทศเนปาลในวันที่9ตุลา2023มีหลายสื่อดังลุมนี้ผู้รักษาประตู1กบโลภทิพย์จากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลา2อนุรักษ์วิรพลจากสโมสรกีฬาบานเตะมาสเตอร์เซเว่น3ไสยสวัสดิ์สุวรรณโชคจากสโมสรกีฬาบานเตะน้ำทากองหลังพุทธวงศ์สังวิไลจากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาอานันตสาจากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาอภิไซธานะขันติจากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาอินทจักรศรีสุพรรณจากสโมสรกีฬาบานเตะหลวงพระบางจิตตกรวรรณจรจากสโมสรกีฬาบานเตะหลวงพระบางทิพจันทร์อินทวงศ์จากสโมสรกีฬาบานเตะสร้างน้อยแสงดาววีหันทวงศ์จากสโมสรกีฬาบานเตะสร้างน้อยไสยสิทธิ์สิงห์สว่างจากสโมสรกีฬาบานเตะน้ำทาวันนาบุญรอวงศาจากสโมสรกีฬาบานเตะ SBT 941ลีก2นครหลวงเวียงจันทน์กองกลางไมเคิลวางจากสโมสรจันทวีไซขุนทุมพรจากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาดาหมดทองคำสวัสดิ์จากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาอนุสรสายปัญญาจากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาจันทวีพรภูมิสวรรค์จากสโมสรกีฬาบานเตะน้ำทาธนูทองเกียรติณลงลบจากสโมสรกีฬาบานเตะสร้างน้อยพุทธดาวีพรหมสารจากสโมสรบานเตะมาสเตอร์เซเว่นกองหน้าบุญพระจันทร์บุญกองจากสโมสรกีฬาบานเตะประเทศกัมพูชาโจนี่แหวนประเสริฐจากสโมสรกีฬาบานเตะเอสลาสุขพระจันทร์เลือนทลาจากสโมสรกีฬาบานเตะมาสเตอร์เซเว่นกี้ดาวรสุวรรณีจากสโมสรกีฬาบานเตะสร้างน้อยสำหรับบานโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1โซนอาเซียนมีทั้งหมด20ทีมแข่งขันแบบ2นัดไปกับทีมที่ชนะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่2ต่อไปเฉพาะทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเนปาล2นัดในบ้านนอกบ้านโดยนัดที่1จะแข่งในวันที่12ตุลา2023เวลา 18:45 นาทีเวลายูลาวอยู่ที่สนามประเทศเนปาลและวันที่17ตุลา2023เวลา 19:00 แมนแข่งขันอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวทีมชาติลาวท่าชนะทีมชาติเนปาลบานโลก2026รอบคัดเลือกรอบที่1ทวีปอาเซียนในรอบคัดเลือกรอบที่2จะอยู่ในกลุ่ม H ร่วมกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและทีมชนะระหว่างเยเมนหรือศรีลังกาสำหรับ10ทีมที่ชนะรอบคัดเลือกรอบที่1จะเข้าคัดเลือกรอบที่2บวกกับอีก26ทีมที่ได้สิทธิ์ลอท่าอิงตามอันดับโลกรวมเป็น36ทีมโดยการคัดเลือกครั้งนี้จะมีผลต่อการคัดเลือกไปเอเชียนคัพซิงแซมอาเซีย2027ที่ซาอุดิอาระเบีย